ันจะไม่ใช่เทศกาลของการรับประทานบะจ่างแต่วันนี้เดนคิดถึงค่ะคุณผู้ชมค่ะและอยากเชิญชวนคุณผู้ชมรับประทานบะจ่างรสแบบไทยๆนะคะนั่นก็คือบะจ่างโรงเรือคุณผู้ชมไปดูเครื่องปรุงค่ะไปแล้วตกใจเปิดมาร้อนจี๋อยู่เลยคุณผู้ชมคะนี่คือข้าวเหนียวขาวกรากข้าวทองจัดการนึ่งซะแช่น้ำก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็นึ่งจนกระทั่งสุกเนี่ยข้าวเหนียวร้อนละอุเฉียวคุณผู้ชมในระหว่างที่เรากำลังจะเตรียมเราต้องใส่เพราะนี่ไม่ได้ใช้แบบข้าวสารเอาไปผัดเพราะฉะนั้นเราจะคลุกและผัดกันในแก้วนี้นะคะน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่ลงไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็เตรียมไว้นี่ค่ะลงเรือของเราน้ำพริกกะปิ spicy shrimp sauce ปลาโลโบคุณผู้ชมขวดนี้มหัศจรรย์นะคะไม่ใช่แค่มาทำเป็นน้ำพริกแล้วมาทานกับปลาถูทอดเน้นทำกับข้าวทำอะไรต่อมีอะไรได้เยอะแยะเลยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ทัพพีค่ะคนให้เข้ากันคุณผู้ชมนี่ข้าวเหนียวยังร้อนๆอยู่เลยนะไม่มีใครรู้หรอกว่าข้าวเหนียวก็มาคลุกกับน้ำพริกกะปิใส่น้ำมันหน่อยนึงอุ๊ยตายแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงมันจะกลายร่างเป็นบะจ่างไปได้นะคุณผู้ชมมันมหัศจรรย์มากนี่ถ้าใครจะไปทำขายเดี๋ยวไม่ว่านะคะจะไม่ต้องมาบอกคนนู้นคนนี้ว่าเนี่ยดูจากรายการทีวียินยินดีค่ะคุณผู้ชมไปทำรับประทานนะคะใครที่ชมรายการอยู่ต่างประเทศและดูคลิปย้อนหลังแนะนำเลยค่ะไปทำขายที่ต่างประเทศได้เลยนะเห็นนะพอยีไปเรื่อยๆข้าวเหนียวก็จะเข้ากันกับน้ำพริกกะปิอย่าใส่เยอะมากเพราะเดี๋ยวมันจะเผ็ดแล้วมันก็รสจะจัดเกินนะคะแค่นี้ก็มีกลิ่นหอมนี่ถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้นี่ต้องเอาผ้ามาคาดปากอะค่ะน้ำลายสอค่ะนี่แต่เลี้ยงยังทนได้อยู่นะคะแต่เดี๋ยวสักครู่นึ่งสุกเลี้ยงก็จะไม่ทนเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมพอเริ่มเข้ากันแบบนี้เราก็จะใส่กุ้งแห้งอันนี้เป็นกุ้งแห้งตัวสวยๆนะคะใส่กุ้งแห้งลงไปบี้ๆหน่อยมันจะมีกลิ่นนี่ดูเสร็จนะพริกขี้หนูสวนนะคะตาดีได้ตาลายก็ปากเบิ่นไปเลยเลี้ยงใส่หมกไปเลยค่ะไม่กลัวค่ะมะเขือพวงเลี้ยงชอบใครชอบมาอึกนะคะจัดการจะเอาขนจะมาอึกออกทั้งหมดแล้วก็ซอยๆใส่ไปก็เวิร์กนะคะเห็นไหมคลุกให้เข้ากันสิคุณผู้ชมได้ข้าวเหนียวแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคุณผู้ชมอุ๊ยตาดูมันเข้าท่าแล้วนะเห็นไหมเอาละพอเสร็จแค่นี้นะคะดิ้นขอจัดสถานที่มหากรรมบะจ่างของจันนี้สักกำลังเริ่มแล้วค่ะใบไผ่จัดการต้มซะเตรียมเชือกจะเตรียมมีขื่อหรือเสาบ้านเด้งก็จะผูกเด้งไม่ได้แขวนคอตายนะคะแต่ว่าก็จะทำแบบนี้ค่ะหน้าต่างบ้านนะคะวงกงวงกบเด้งตอกตะปูแล้วก็ขึงหมดเลยค่ะจัดการเตรียมช้อนนะคะคุณผู้ชมลองดูนะว่าวิธีการหอมบ้าจ่างนะหอมไม่ยากค่ะเลือกใบใหญ่หน่อยก็ดีนะจะได้แบบพูดง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็คือลูกเดียวจุกอะค่ะใบนี้ด้านเรียบใช่ไหมคะเอาด้านเรียบไว้ข้างในสิข้างเลยอีกอันไว้ข้างนอกประกบแบบนี้เห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะเสร็จแล้วก็จัดการห่อซะนิดครับไม่ต้องใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่เอามือล็อกไว้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะล็อกไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาตักข้าวเหนียวที่เราจัดการคลุกไว้เนี่ยค่ะใส่ลงไปวางลงไปกับกดค่ะกดให้เข้ามุมไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็โกยเข้ามาค่ะเห็นไหมคะแบบนี้นะเสร็จแล้วก็คุณเคียงค่ะหมูขอโทษนะคะหมูสามชั้นเย็นก็ผัดกับน้ำพริกกะปิอันนี้ละค่ะใส่ถั่วแดงหน่อยนึงนะคะเพิ่มธัญพืชลูกเดือยค่ะใส่ไปพอสวยแล้วก็ได้ประโยชน์และดีต่อสุขภาพเห็นไหมคะลูกเดือยกับถั่วแดงนี่เลี้ยงใช้ผลิตภัณฑ์ปลาข้าวทองนะคะคุณผู้ชมกุ้งตัวหนึ่งค่ะโอ้ตายดูดีไข่เค็มโอ้ให้เยอะจังเลยใจถึงค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วนะคะเรามีใบของเราเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะจัดการปิดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เนี่ยล็อกลงไปนะคะคว่ำค่ะพอได้ปิดลักษณะแบบนี้ปุ่มแบบนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมปุ่มนะคะเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะพับค่ะของเดนพับมาทางนี้ได้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็ใช้เชือกผูกแล้วก็จัดแต่งทรงเล็กน้อยดึงใบหน่อยนึงนะคะปีกปีกที่เหลือก็ใช้กรรไกรตัดค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะเดงก็จะได้บะจ่าง1ลูกแล้วค่ะบรรจงค่ะเตรียมไว้เลยค่ะขายลูกละเท่าไหร่นะคะไม่ขายปลีกก็ขายยกพวงค่ะเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าตอนออกมาจากรังถึงมันจะน่ากินไหมนะคะคุณผู้ชมมายืนอยู่ตรงนี้นะมันหอมหอมแต่ถ้าหากคุณผู้ชมเป็นเซียนบะจ่างแล้วก็ทําบะจ่างรับประทานมาเจอบะจ่างสูตรนี้นะใส่น้ําพริกกะปิลงไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมช็อกตายค่ะที่เลยคุณผู้ชมเพราะมันอร่อยมากเลยเอาล่ะไม่คุยคุณผู้ชมดูแล้วกันนี่โอ้แม่เจ้านี่ถ้าเดียนเป็นสะใภ้จีนนะแม่สามีรักตายเลยคุณผู้ชมตันตันอุ้ยตา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 ยใส่ลงไปในเข่งค่ะเรียบร้อยแล้วขอสักหนึ่งลูกได้ไหมคะปึ๊บร้อนร้อนอยู่เลยคุณผู้ชมอยากคุณผู้ชมชิมตอนนี้ร้อนร้อนถึงไหนถึงกันนี่ถ้าเก็บไว้นะใส่ช่องฟรีซนะคุณผู้ชมเก็บได้นานนะ3 เดือน 6 เดือนเลยจะรับประทานก็ไมโครเวฟเอานิดหนึ่งร้อนนะคะคุณผู้ชมต้องระมัดระวังค่ะคุณผู้ชมดูสิเนี่ยมีไข่เค็มอยู่นี่มาแล้วมีถั่วแดงมีหมูน้ำพริกกะปิอุ้ยนี่สำชันอยู่นี่กลิ่นหอมหอมคุณผู้ชมเสียมารยาทยอมนะอุตส่าห์พริกขี้หนูโอ้ยดีโชคดีที่เห็นนะไม่งั้นนะโดนระเบิดเลยเนี่ยเม็ดนี้คุณผู้ชมกลิ่นหอมน่ารับประทานมากแล้วก็กลิ่นของมันนะคือน้ำพริกกะปิดีๆนี่เองนะพอนึ่งกับข้าวเหนียวร้อนๆผสมกับใบไผ่นะมันชวนรับประทานอ๋อไม่เอาอ่ะให้คุณผู้ชมก่อนละกันอ่ะคำนี้ป้อนค่ะกูอยู่โรงเรียนนานาชาติที่โคลอมเบียค่ะมันอยู่ที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้เรื่องจริงๆการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นะคะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองฮะคือมาเจออาจารย์ของจริงฮะประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าป
ประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับคุณผู้ชมครับเมนูวันนี้รับประทานร้อนๆคล่องคอแล้วก็แซ่บนะคุณผู้ชมข้าวต้มต้มยำหมูส่งเครื่องเนี่ยคุณผู้ชมบดผสมไปเดี๋ยวหมูของเราก็จะมีความเด้งดึงดังแล้วก็จะมีความละเอียดแล้วเวลารับประทานนะมันจะมีความอร่อยอะคุณผู้ชมใส่มากใส่น้อยล่ะจะกินข้าวจะกินหมูถ้าจะกินหมูก็ใส่หมูเยอะหน่อยแต่เดียนว่าพอประมาณละกันนะรับประทานเนื้อสัตว์เดี๋ยวนี้ก็ต้องพอประมาณใส่ละอยากใส่เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวได้ดั่งใจเลยล่ะมะขามมะขามคุณผู้ชมแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันเป็นไงเจ้ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ร้าน Sorry I'm Hungry มีทั้งเนื้อทั้งหมูเลือกได้หมดเลยใช่แล้วแต่ลูกค้าเลือกราคาก็จะต่างกันนิดหน่อยครับผมไม่เยอะมากแต่สายคนทานเนื้อจริงๆนี่คือต้องลองให้ได้ใช่ครับเนื้อมันชิ้นหนามากอะตอนนี้เราเริ่มจุกกันแล้วนะ เราก็พยายามจะทำให้มันแตกต่างกับร้านอื่นเพราะร้านอื่นเขาก็จะมีซี่โครงเหมือนกันเราก็ทำให้มันใหญ่เราก็จัดเต็มให้ลูกค้าว่าชิ้นใหญ่ไปเลยครับตัวสมุนไพรที่เราใส่ลงไปนะครับเป็นสมุนไพรที่ของเมืองนอกครับทำให้เนื้อมันก็จะนุ่มนิดนึงฮะใช่พอเราจะมีการกริลให้มันนานๆการอบให้มันบึ๊บหั่นบึ๊บเลยนะมันดุดดุ้ยมากเลยฮะแต่ตรงนี้